ค่ะเราไปดูบรรยากาศของงานสงกรานต์ที่อำเภอขุนยวมกันบ้างนะคะเทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองขึ้นเมื่อวันที่13เมษายน2557ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะโดยภาคเช้าก็ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะออกมาสาดน้ำเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานทั่วท้องถนนที่อำเภอขุนยวมค่ะสำหรับภาคบ่ายมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวขอพรจากพระสงฆ์และผู้สูงอายุพร้อมจัดขบวนแห่พระพุทธสีหิงจำลองขบวนนางสงกรานต์ไปตามถนนสายหลัก108เพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันปีใหม่เมืองและชมขบวนแห่อย่างทั่วถึงนะคะพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมบนเวทีค่ะมีการนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นน้ำให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานครื้นเครงค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสิ่งน้ำเมาทั้งหลายค่ะก็หลังจากที่เมาแล้วนะคะก็มีการไล่ชกต่อยกันในกลุ่มวัยรุ่นเกือบตลอดทั้งวันค่ะเล่นเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนะคะบางก็เมาจนหมดสตินอนสลบสไลด์ก็มีนะคะก็เป็นบรรยากาศงานสงกรานต์ที่อำเภอขุนยวมค่ะส่งข่าวให้เราโดยคุณเกียรติศักดิ์รักษัตริย์ศูนย์ข่าวอำเภอขุนยวมค่ะ